ไม่มีレスปอนเลยสรุปคุยคนเดียวอีกแล้วเนี่ยไหนใครจะเป็นคู่อะไรนะคู่คุยกับอาจารย์หน่อยครับอาจารย์โอเคขอบคุณมาก001ชื่ออะไรคะสิงครับสิงหรอครับสิงครับโอเคสิงทำไมรหัสเราถึงเป็นรหัสอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีชื่ออ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเราตั้งให้แค่นี้ครับอาจารย์ก็เอ๊ะนี่มันเด็กต่างชาติหรือเปล่าตอนเข้าไปเช็คกันก่อนหน้านี้ใช่ๆครับอาจารย์ใช่ครับเอาแล้วเราเป็นเด็กต่างชาติไม่ใช่คนไทยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่คนไทยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วเป็นคนอะไรเอ่ยเป็นคนเมียนมาครับอาจารย์ฮะแล้วทำไมพูดภาษาไทยชัดขนาดนี้ผมเรียนนานแล้วครับอาจารย์โอ้เป็นคนเมียนมาเกิดที่เมียนมาใช่ครับโอ้เมงกะลาบาอาจารย์พูดได้เลยครับโอ้อาจารย์ชอบเลยไปพม่ามาก็ชอบพม่าอืมใช่ได้แต่เมงกะลาบานะขอบคุณว่าไงแล้วนะเจสุเบโอ้อันนี้ยากไปโอ้แล้วมีโอเคก็คืออยู่เมืองไทยเข้าโรงเรียนไทยมานานแล้วใช่ไหมใช่ครับอยู่มานานแล้วครับโอเคเขาแสดงว่ารหัสนั่นคงจะเป็นเพราะเป็นคนต่างชาติแน่เลยคิดค่าเทอมแพงกว่าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับแพงครับอาจารย์อ้าวจริงเหรอแพงกว่าคนอื่นเหรอแพงครับโอ้แย่ yeah, เลยงั้นต้องเต็มที่หน่อยเนาะ จ่ายค่าเทอมแพงกว่าคนอื่นตัวอย่างการบ้านที่อาจารย์ให้ไปได้เริ่มดูเริ่มทำกันหรือยังสิ่งได้เริ่มหรือยังคะอาจารย์ให้เป็นยังเลยครับอาจารย์โอเคอาจารย์งานอื่นอยู่ครับดูข้อหนึ่งให้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์ดูข้อหนึ่งนะแต่ว่าอย่าถามและคำนวณนะอาจารย์ยังไม่ได้คำนวณเลยต้องวาดผมต้องวาดรูปโอเคเราสงสัยว่าไงเอ่ยข้อหนึ่งต้องลากเส้นตามนั้นเนาะโอเคข้อหนึ่งก็คือบอกว่ามีแผ่นนี้เนาะแล้วก็เพลท A B หมุนทิศทางคล็อกไวส์ก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาโอเคแต่เรายังไม่รู้โอเมก้าของแท่งนี้ด้วยอัตราอ๋อรู้แล้วนี่ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม12โอเค12เรเดียนเปอร์เซกแล้วก็รู้ขนาดของความเร็วที่จุด A เนาะ 2.8 เมตรเปอร์เซกโอเคตอนนี้เรารู้แท่งนี้เคลื่อนที่แบบ general permutation เนาะทั้งเลื่อนทั้งหมุนแล้วก็รู้ความเร็วทั้งขนาดและทิศทางที่จุด A 1จุดรู้โอเมก้าด้วยเพราะฉะนั้นจุด IC จะต้องอยู่ที่ไหนเอ่ยลากเส้นยังไงดีการหาจุด IC จะต้องลากเส้นยังไงเอ่ยไหนเสียงใครคนที่ถามเมื่อกี้ลากเส้นตัดที่จุด B ครับลากไปที่ความไปที่จุด A เนาะแล้วก็ลากเส้นตั้งฉากกับเส้นความเร็วเนาะเส้นความเร็วที่จุด A ลากมาแบบนี้นะตั้งฉากกันไปที่จุด A ลากเส้นตั้งฉากกับความเร็วที่จุด A เพราะนั้นจุด IC จะอยู่บนเส้นนี้เห็นด้วยไหมครับแต่คราวนี้เอ๊ะแล้วจุด IC มันอยู่ตรงไหนบนเส้นนี้มันอยู่ข้างล่างแน่นอนเพราะว่าโอเมก้ามันหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ใช่ไหมเพราะจุดหมุนจะต้องอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะเราต้องเราสามารถหาระยะนี้ได้ไหมหาระยะนี้ R ตรงนี้ค่ะ R A เทียบกับจุด I C ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เนาะ R A เทียบกับ I C มันก็จะเกิดจาก V A หารด้วยโอเมก้านั่นเองนะคะซึ่งเรารู้ละ 2.8 หารด้วย12เราก็จะรู้ระยะพอเรารู้ระยะเราก็วาดรูปค่ะที่อาจารย์บอกว่าทำข้อสอบต้องวาดนะคะไม่ใช่ข้อสอบทำกันบ้านนะต้องเขียนด้วยมือต้องใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ลากลงมาว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณ0จุดกว่านะคะเท่าไหร่กี่มิลลิเมตรก็ว่าไปได้ไหมมันก็จะอยู่บนเส้นนี้แหละแล้วก็จุดไป
พอเราได้จุด IC แล้วเราถึงจะหาความเร็วที่จุด B ได้โดยการลากจากจุด IC ไปหาจุด B ลากเส้นตั้งฉากความเร็วที่จุด B ค่ะก็จะต้องอยู่บนเส้นตั้งฉากนี้ซึ่งเราคิดว่าความเร็วที่จุด B จะไปทางไหนเอ่ยไปทางซ้ายหรือลงมาทางขวาไปทางขวาเยี่ยมโอเคได้ไหมอันนี้ได้ไหมอาจารย์เดาๆไปนะว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้เราต้องวัดค่ะอันนี้ต้องมีการวัดเพราะฉะนั้นเวลาวาดรูปค่ะ120เมตรก็ใส่ไป12เซน16เซนอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวรูปมันจะบอกมาเองนะวิธี IC มันจะต้องใช้การวาดรูปเป็นตัวช่วยนะคะโอเคไหมคราวนี้โอเคครับโอเคข้อ2ก็เหมือนกันข้อ2ก็คือแท่งนี้เนาะก็เคลื่อนที่แบบ general plane motion ทั้งเลื่อนทั้งหมุนแล้วก็บอกอัตราเร็วที่จุด B ค่ะบอกความเร็วที่จุด B มีทั้งขนาดและทิศทางแล้วก็โจยังบอกอีกว่าจุด IC อ่ะห่างจุด B เป็นระยะ40มิลห่างเป็น40มิลก็แสดงว่าจุด IC ก็คือลากเส้นตั้งฉากกับเส้นความเร็วนะคะเพราะ40มิลไปทางไหนลงล่างหรือขึ้นบนพอจะรู้ไหมกำหนดให้แผ่นนี้หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นจุด IC ของเราจะอยู่ด้านล่างหรือจะอยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างอาจารย์ครับขอขัดจังหวะนิดนึงครับไฟล์เอกสารอยู่ในทีมชื่อไฟล์อะไรนะครับอยู่ในทีมชื่อไฟล์ assignment นะคะมีคำว่า assignment อยู่ assignment ใช่ไหมครับมันจะมีKinematic of Rigid Body บลาบลาแต่มันจะมีคำว่า assignment อยู่ในทีมเจอไหมเพราะฉะนั้นจุด IC ก็จะอยู่ด้านล่างเนาะเพราะว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะวัดมา4040ก็คือตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองวันจุด IC อยู่ที่นี่รู้จุด IC เสร็จพอ40เห็นไหมคะตรงนี้ระยะ40จุด IC เสร็จถามหาอะไรเอ่ยหาขนาดทิศทางของความเร็วที่จุด D ค่ะทำไงจะหาความเร็วที่จุด D ทำไงมีจุด IC แล้วลากไปตัดจุด D ครับลากจากจุด IC ไปหาจุด D แล้วทำไงต่อเราจะหาทิศความเร็วลากเส้นตั้งฉากครับลากเส้นตั้งฉากเพราะฉะนั้นความเร็วที่จุดดีจะไปขวาหรือไปซ้ายไปทางขวาครับไปทางขวาแล้วความเร็วที่จุดดีจะไปทางขวาเราคิดว่าจะยาวกว่าหรือสั้นกว่าความเร็วที่จุดบี200มิลเปอร์เซกความเร็วที่จุดดีน่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่า200มิลลิเมตรเปอร์เซกน่าจะมากกว่าครับน่าจะมากกว่าเพราะระยะนี้เป็นไงคะยาวแล้วระยะนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้40ตรงนี้50ด้านนี้ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยม3 4 5เนาะใช้ประจำ50มิลเนาะตรงนี้50มิลโอเคเพราะฉะนั้นใครตอบได้ยังว่าความเร็วที่จุดดีเท่าไหร่ตอบได้เลยนะตรงเนี้ยไม่ยากเนาะไปวาดรูปเอาอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้คือจุด A แล้วก็จุด B ทราบทิศทางของความเร็วแน่นอนเพราะโดนบังคับให้ไหลอยู่ในท่อนี้นะคะแต่โจทย์ต้องการหาขนาดและทิศทางของความเร็วที่จุด A และจุดความเร็วที่ A ยังไม่รู้ขนาดรู้โอเมก้ารู้โอเมก้านะคะแล้วก็หา IC ข้อนี้หา IC ก่อนเลยนะคะ IC ทำไงจุดนี้รู้ความเร็วแสดงว่า IC ต้องอยู่บนเส้นตั้งฉากนี้แน่นอนจุดนี้ความเร็วต้องลงล่างแน่เพราะหาจุด IC ลากเส้นตั้งฉากมาชนกันตรงนี้จุดนี้ต้องเป็นจุด IC แน่นอนนะคะพอมีจุด IC ปุ๊บง่ายแล้วนะคะโจทย์บอกแล้วว่ามีอุ๊บโจทย์ข้อนี้ให้ความเร่งเชิงมุมโอเคโจทย์ถูกหรือเปล่าทำมุม45องศาโอเค
อันนี้พูดถึงความเร่งแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอไปเช็คโจทย์ข้อนี้อีกทีเนาะเพราะว่ามันต้องมีความเร็วมาเกี่ยวคืออ๋อตรงนี้มีวางทำมุม45องศาโอเคถ้าวางทำมุม45องศานะแน่นอนเลยด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นความเร็วที่ A กับความเร็วที่ B เนี่ยมันจะเท่ากันแน่นอนแต่ว่าโจทย์ไม่ได้บอกอะไรเลยเดี๋ยวอาจารย์ขอไปเช็คโจทย์ข้อนี้แป๊บนึงเนาะเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีน่าจะมีขาดตัวเลขอะไรบางอย่างไปโอเคอันนี้ก็ลองไปทำดูนะคะอันนี้ข้อนี้ก็มีทั้งความเร่งมีทั้งความเร็วอาจารย์ครับข้อเมื่อกี้เติมแค่เติมตัวเลขอย่างเดียวหรอครับตัวอันนี้เหรอครับผมแสดงทิศทางความเร็วใช่เติมตัวเลขลงไปมันจะไม่เป็นตัวเลขนะมันจะเป็นตัวแปรโอเมก้า0 2อัน2 2 2 2อันเนี้ยค่ะสิ่งที่ต่างกันคืออะไรสิ่งที่ต่างกันคือดิสเนาะดิสข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบโรเทชันหมุนแล้วโจทย์กำหนดให้แขน BC หรอแขน BC ถูกขับโอเคแขนนี้ถูกขับนะรู้อัตราเร็วเชิงมุมของอันนี้ถ้าเรารู้อัตราเร็วเชิงมุมของแท่ง BC ค่ะเราจะสามารถหาความเร็วที่จุด B ได้นะคะรู้จุด B เราต้องโยงมาหา A แล้วก็ BA เนี่ยมันเคลื่อนที่แบบ general plane motion จาก A ก็โยงมาหา dis อีกทีนึงนะคะรู้ความเร็วที่ A เราก็จะหาโอเมก้าของ dis นี้ได้โอเคใช่ใส่เข้าไปเฉพาะแทนค่า2 อันนี้จะต่างกันนะคะคำตอบจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันหนึ่งหมุนอันหนึ่งเคลื่อนที่แบบ general plane motion ทั้งเลื่อนและหมุนนะคะลองไปทำดูอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะคะโอเคข้อนี้สิ่งที่ต้องระวัง disc นะคะสังเกตว่ามี disc แล้วก็โจทย์บอกว่ามีอัดทาเร็วนะคะ3เมตรเปอร์เซกอันนี้คือจุดศูนย์กลางมวลมีอัตราเร็ว3เมตรเปอร์เซกนะคะไปทางขวามือแต่ในขณะที่มันกลิ้งไปเนี่ยมันกลิ้งไปมันมีความหน่วงนะคะนั่นหมายความว่าอัตราเร็ว3เมตรเปอร์เซกเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงก็คือมีความเร่งสวนทางนะคะมีความเร่งสวนทางไปทางนี้แล้วก็มีอัตราเร็วมีอัตราเร่งให้หาความเร็วที่จุด A และความเร่งที่จุด B ในขณะนี้โอเคอันนี้ก็เริ่มต้นนะเราต้องหาโอเมก้าของแท่งนี้ได้ก่อนนะแท่งนี้ถ้ามีความเร็วไปทางนี้3เมตรเปอร์เซกหาโอเมก้าได้ไหมปกติจำไว้เลยเนาะถ้าเป็นดิสค่ะเป็นดิสที่มีรัศมี R มีการหมุนไปทางนี้โอเมก้าความเร็วที่จุดศูนย์กลางหรือจุด O เนี่ยค่ะจะมีขนาดเท่าไหร่จำได้อยู่ไหมความเร็วที่จุดนี้ V เท่ากับโอเมก้า R ไหมครับโอเมก้า R ถูกต้องเพราะว่าจุดนี้จะเปรียบเสมือนจุด IC เป็นจุดหมุนนะเพราะฉะนั้นความเร็วที่จุด O ก็จะโอเมก้า Rจุด IC ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดหมุนเมื่อไหร่หาความเร็วที่จุดอื่นได้เช่นจุด B จุด B อยู่ตรงนี้จุด B อยู่ตรงนี้หาความเร็วที่จุด B ทำไงลากเส้นจากจุด B มาหาจุดหมุนจุด IC ลากเส้นตั้งฉากกับตั้งฉากความเร็วที่จุด B ก็จะมีทิศลงล่างเห็นไหมคะความเร็วที่จุด B จะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า3คิดว่าคำตอบน้อยกว่าเพราะว่า3ก็คือมีรัศมีแค่ R ตรงนี้เองแต่ว่าที่จุด B เนี่ยยาวกว่านะเส้นนี้ยาวกว่าโอเคเยี่ยมค่ะก็คือจากค่านี้นะคะอย่าลืมมันเป็นความเร็วที่จุด O จาก3จะทำให้เราหาโอเมก้าได้พอเรารู้โอเมก้าเราจะหาความเร็วที่ B ได้โอเคนะนั่นคือส่วนของความเร็วคราวนี้ความเร่งเมื่อกี้เราใช้วิธี IC ค่ะเพราะว่ามันง่ายๆเนาะพอเป็นความเร่งปุ๊บเอ๊ะจะทำยังไงดีตอนนี้จำไว้เลยว่าถ้าที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วเนาะถ้าเป็น disc นะคะที่มีรัศมี R นะคะมีจุดศูนย์กลางมวล O แล้วก็มี
โอเมก้าไปทางนี้อัลฟาไปทางนี้สมมุตินะเราจะรู้2จุดค่ะที่รู้ความเร่งก็คือจุด O แล้วก็จุดที่สัมผัสพื้นจะเรียกว่าจุด P ก็ได้นะคะโดยที่ความเร่งของ2จุดนี้เราหาแล้วจากคาบที่แล้วนะคะความเร่งที่จุด O เป็นยังไงเอ่ยมีขนาดไปทางนี้เนาะทิศทางตามอะไรเอ่ยทิศทางตามอัลฟานะคะความเร่งที่จุด O มีทิศไปทางนี้มีขนาดเท่ากับอัลฟา R เห็นนะถ้าอัลฟาหมุนกลับหมุนไปทางนี้หมุนกลับความเร่งที่จุด O ก็จะไปทางนี้เห็นนะคะซึ่งในข้อนี้ค่ะในข้อนี้ความเร่งที่จุด O ไปทางนี้แสดงว่าอัลฟาของเราจะต้องไปทางนี้โดยที่ความเร่ง5เนี่ยค่ะจะเท่ากับอัลฟาคูณด้วย R จากตรงนี้ความสัมพันธ์นี้จะทำให้เราหาค่าอัลฟาได้ว่าแท่งนี้กำลังกลิ้งด้วยอัตราเร่งเชิงมุมเท่ากับเท่าไหร่เห็นนะพอเราหาอัลฟาได้อ่ะโอเคเดี๋ยวอีกรอบนึงเนาะนะจุดนี้โอเคจุด O เนี่ยตอนนี้เราตัวข้อนี้ชัดเจนเลยอัลฟาไปทางนี้โอเมก้าไปทางนี้โอเมก้าหาได้แล้วอัลฟาหาได้แล้วเราต้องการทราบความเร่งที่จุด B ค่ะความเร่งที่จุด B B อยู่นี่นะคะพอถึงความเร่งปุ๊บนะคะตอนนี้เรารู้ความเร่งที่จุด O ความเร่งที่จุด O ไปทางนี้นะ5เราก็ตั้งทิศไปลบ 5i นั่นเองเรามีแล้ว xy xy ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะหาความเร่งที่จุด B ซึ่งอยู่บนแท่งและจุดบอดี้เดียวกันรู้โอเมก้ารู้อัลฟาวิธีการก็คือตั้งกรรมการค่ะตั้งสมการ AB เท่ากับ AO บวก AB เทียบ O จากนั้นเราก็แทนค่าเลยค่ะไอ้ AB เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ความเร่งที่จุด B เราไม่ทราบเลยค่ะทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะคะเราไม่รู้เลยความเร่งที่จุด O เราทราบทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางความเร่ง AB เทียบ O อันนี้ต้องทราบหมดแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้มีตัวไม่ทราบค่า2ตัวครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ต้องทราบเพราะว่าอัลฟารู้โอเมก้ารู้นะเทอมนี้ทำยังไงแล้วเทอมนี้เทอมนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีแบบเวกเตอร์หรือว่าวิธีกราฟิกโอเคนะเวกเตอร์หรือกราฟิกถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีแบบกราฟิก AB เทียบ OAB เทียบ O ให้เราไปยืนที่ไหน AB เทียบ O ให้เราไปยืนที่ O นะคะแล้วมองไปที่ B เห็นนะมองไปที่ B B ก็จะเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งวงกลมรอบ O เพราะฉะนั้นถ้า B เคลื่อนที่เป็นโค้งวงกลมรอบ O B จะมีความเร่ง2ทิศทางคือความเร่งในแนวสัมผัสกับความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งกรณีนี้ความเร่งในแนวสัมผัสจะขึ้นบนหรือลงล่างลงล่างครับทำไมถึงลงล่างเอาขึ้นบนครับโอเคมันต้องตามอัลฟาเนาะเพราะฉะนั้นความเร่งที่ตรงนี้ต้องขึ้นบนค่ะอันนี้คือความเร่งของ B ที่ O เห็นนะคะในแนวสัมผัสซึ่งมีขนาดเท่ากับอัลฟาคูณด้วยระยะ RO กับ B นะคะมันจะต้องทิศทางขึ้นบนโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถหาขนาดได้เรารู้ R เรารู้อัลฟานี่คือ RO กับ B เนาะ 0.2 เมตรเรารู้ขนาดเรารู้ว่าทิศทางขึ้นบนก็คือบวก J วันเราก็เอามาใส่ในนี้ได้1เทอมเห็นไหมนอกจากนั้นความเร่งตัวนี้ยังมีอีกเทอมหนึ่งก็คือความเร่งที่ O เห็นนะคะ O เห็น V พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางความโค้งอีกตัวนึงโอเคนะเขียนแบบมาที่จุด O เนาะ O เห็น B เป็นยังไง O เห็น B มีความเร่งอัลฟา R ขึ้นบนนะคะ O เห็น B มีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีแต่สีแดงวันนี้ตัวนี้ก็คือความเร่งของ B ที่ O เห็นในแนวสัมผัสตัวนี้ก็คือ V
โอเมก้ากำลังสองคูณด้วยระยะระหว่าง O กับ B นะคะ O กับ B ซึ่งอันนี้ก็คือความเร่ง V เทียบ O ในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางรู้ค่าหมดเลยค่ะแล้วก็รู้ทิศทางด้วยเพราะฉะนั้นเราเอามาใส่ในสมการตรงนี้ค่ะเราก็จะหาคำตอบของความเร่งที่ B ได้ค่ะว่าไปทางไหนไม่ยากใช่ไหมเสร็จไปอีกหนึ่งข้อโอเคข้อที่เราจะทำวันนี้ก็คล้ายๆข้อนี้เลยค่ะแต่ข้อนี้มีทริคเนาะข้อที่เราทำมีทริคก็คือมีความเร่งสวนทางกับความเร็วน่าสนใจโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมคะเมื่อกี้คนเจอไฟล์หรือยังคะเจอแล้วครับตอนแรกผมเปิดไปผิดที่ครับมันอยู่นะตรง assignment ผมเจอแล้วครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อนี้กันเลยเนาะเดี๋ยวลองวิเคราะห์ด้วยๆกันนะเพราะว่าดูแล้วมันน่างงแต่จริงๆแล้วไม่นะลองดูจากข้อนี้ก็จะให้ทำถึงจากความเร็วไปถึงความเร่งเลยนะจะบอกว่าให้หาความเร็วและความเร่งของปลอก B ค่ะปลอก B อยู่ตรงนี้สังเกตว่าปลอก B สามารถเคลื่อนที่ไปมาบนแท่งนี้ได้บังคับเคลื่อนที่แนวนี้เท่านั้นไปแนวอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นความเร็วความเร่งจะอยู่ในแนวนี้เท่านั้นในแนวนอนเท่านั้นนะคะอาจารย์ตั้งแกนให้ก่อนก็ได้ว่าเหมือนเดิมเนาะ ij เหมือนเดิมแนว x แนว y โอเคคราวนี้มีหลายแท่งเหลือเกินนะคะตอนนี้จะหาความเร็วที่ b ได้จะหาความเร็วที่ b ได้ก็ต้องมาดูแท่งนี้ค่ะแท่ง ab ค่ะแท่ง AB เคลื่อนที่แบบไหนหมุนอย่างเดียวเลื่อนอย่างเดียวหรือทั้งเลื่อนทั้งหมุนยังตอบไม่ได้เรามาดูว่าปลาย A ค่ะปลาย A มาฝังยึดติดอยู่กับเฟืองตัวนี้นะคะมายึดติดกับเฟืองตัวนี้นี่นะเฟืองตัวนี้ก็ไปเคลื่อนที่บนเฟืองที่ฟิกซ์อยู่นะข้างล่างโอเคตรงนี้เฟืองนี้ฟิกซ์แสดงว่าเฟืองตัวนี้ก็เคลื่อนที่แบบ general plane motion ทั้งเลื่อนและหมุนและเฟืองตัวนี้ก็จะมีจุด IC อยู่ที่จุดสัมผัสนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุด IC ของดิสหรือเฟืองตัวนี้เขียนไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ทั้งอันก็เคลื่อนที่แบบล้อนั่นเองนะคะเคลื่อนที่แบบล้อพอเคลื่อนที่แบบล้อปุ๊บสิ่งที่เรารู้ก็คือความเร็วที่จุดศูนย์กลางมวลโอเมก้าทวนเข็มแบบนี้ก็จะมีความเร็วที่จุดศูนย์กลางไปทางนี้เท่ากับโอเมก้าอาร์แน่นอนแล้วสิ่งที่รู้อีกอย่างนึงก็คือความเร่งค่ะความเร่งของดิสแบบนี้นะคะรู้ทั้งโอเมก้ารู้ทั้งอัลฟาจะทำให้เรารู้ความเร่งที่จุด O ซึ่งมีขนาดเท่ากับอัลฟา R และความเร่งที่จุดสัมผัสเราก็รู้มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางโอเมก้ากำลัง 2R นะจำการเคลื่อนที่ของวงกลมนะคะของดิสให้แม่นเลยว่าจุดไหนที่เราจะต้องรู้ความเร็วความเร่งเนาะ2จุดนี้เป็น2จุดที่เรารู้ความเร็วเอ้ยความเร่งนะคะเราจะรู้ใช่ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นการที่จะหาความเร็วหรือความเร่งที่จุด A นะคะเราก็ต้องโยงไปกับดิสตัวนี้ก่อนหาความเร็วของ A ให้ได้ก่อนพอเรารู้ความเร็วของ A เราก็ค่อยโยงไปแท่งนี้มันมีหลายแท่งเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มสับสนหน่อยนะคะเป้าหมายคือหาความเร็วที่จุด B จะหาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้อีกจุดหนึ่งนะเราต้องรู้ความเร็วที่จุด Aพอเรารู้ความเร็วที่จุด A สมมติเรารู้ทิศความเร็วที่จุด A เราก็ต้องสามารถที่จะใช้วิธี IC ก็ได้ใช้วิธี relative motion analysis ก็ได้เพื่อที่จะหาความเร็วที่จุด B เดี๋ยวเราไปทีละขั้นเนาะเดี๋ยวเราพูดถึงความเร็วก่อนเพราะความเร็วมันจะง่ายตอนนี้แท่งดิสตัวนี้นะเรารู้ทั้งโอเมก้าทั้งอัลฟาแต่ AB ค่ะ AB เราไม่รู้โอเมก้าเลยมีใครเดาได้บ้างว่า AB แท่ง AB เนี่ยน่าจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา
วนไหมครับอาจารย์ดูออกไหมตามไหมตามทวนเฮ้ยดูไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะจุด A นะวางอยู่บนดิสมีดิสมีจุดไอซีอยู่ตรงนี้เริ่มต้นจากหาทิศทางความเร็วที่จุด A ก่อนเราคิดว่าทิศทางความเร็วที่จุด A จะไปทางไหนไปทางขวาครับทำไมถึงไปทางขวาความเร็วความเร็วก่อนความเร็วก่อนไอซีไปโอเมก้าไหมครับโอเมก้าไปทางไหนว้างงเนาะโคตรงงเลยรูปเดี๋ยวอาจารย์ไปวาดรูปใหม่อยู่ไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอเคอาจารย์มาวาดรูปใหม่อันนี้เรามาดูเนาะขอเปลี่ยนสีนิดนึงรู้สึกมีสีเยอะเหลือเกินสีดำโอเคที่จุด P นะเรานี่เราดูดิสอย่างเดียวเลยดูที่ดิสอย่างเดียวดูที่เฟืองค่ะดูที่เกียร์หรือดิสก็ได้คล้ายๆกันเหมือนกันเราจะรู้ว่าตอนนี้กำลังมีโอเมก้าไปทางนี้มีอัลฟาก็ไปทางนี้ทวนเข็มหมดเลยแล้วจุด T ค่ะเป็นจุดสัมผัสที่เปรียบเสมือนจุดหมุนชั่วขณะหรือเป็นจุด IC นั่นเองนะเป็นจุด IC ของดิสตอนนี้นะคะเรียกดิสบ้างเรียกเกียร์บ้างเหมือนละเป็นจุด IC ของเกียร์ตัวนี้โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวดูใหม่เนาะจุด A น่าจะมีความเร็วไปทางไหนจุดหมุนอยู่นี่ลากจากจุดหมุนไปหาจุด A ความเร็วที่จุด A ก็ต้องอยู่ในแนวนี้เช่นการลากจากจุดหมุนไปหาจุด O จุด O ก็จะต้องมีความเร็วในแนวนี้แต่ถามว่าความเร็วที่จุด A ไปทางไหนเอ่ยไปขวาหรือไปซ้ายความเร็วที่จุด Oไปขวาหรือไปซ้ายตอนนี้ดิสนีย์กำลังหมุนโอเมก้าไปทางนี้จับทั้งแท่งวงกลมแท่งนี้นะคะหมุนเป็นเลยมีจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะจับทั้งแท่งหมุนไปมันก็มาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นความเร็วที่ A เริ่มต้น A ใหม่ก็จะมาอยู่แถวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ นะคะทั้งดิสหมุนรอบจุด Pเพราะฉะนั้นความเร็วที่จุด A ก็จะมีทิศ ไปทางซ้ายมือค่ะเห็นด้วยไหมและตรงนี้ระยะเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวตรงนี้เป็นระยะ2เซนติเมตรเนาะทั้งหมดเนี่ยจะยาว3เซนติเมตรรัศมีเพราะฉะนั้นตรงนี้จาก A ถึงจุดหมุนก็เป็นระยะ1เซนติเมตรนะคะแล้วโอเมก้าค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเมก้าเท่ากับ6อัลฟาเท่ากับ12โอเคโอเมก้าเท่ากับ6อัลฟาเท่ากับ12เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอาจารย์ถามหาความเร็วที่จุด O พอดีเราไม่จำเป็นต้องสนใจแต่ว่าถ้าอาจารย์ถามความเร็วที่จุด O เป็นไงความเร็วที่จุด O ก็เป็นกี่เท่าของความเร็วที่จุด A ก็จะเป็นแบบนี้เป็นกี่เท่าเอ่ยสามเท่าใช่ไหมเพราะว่าระยะจากนี้เป็นนี่หนึ่งอันนี้มาถึงนี่สามนะสามเซนเพราะความเร็วที่จุด O เป็นสามเท่ากับความเร็วที่จุด A ตอนนี้เรารู้ความเร็วที่จุด A แล้วค่ะแล้วสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์หาความเร็วที่จุด A ไปทำไมนะคะความเร็วที่จุด A เดี๋ยวคำนวณไปเลยแล้วกันเนาะก็จะได้เป็นความเร็วที่จุด A ค่ะก็จะเท่ากับโอเมก้าของเกียร์ตัวนี้คูณด้วยระยะระหว่าง A เทียบกับ AP นั่นเองนะคะจุด P แล้วเนี่ยอาจารย์ตั้งชื่อให้ Pโอเมก้าก็คือ6เรเดียนเปอร์เซกคูณด้วยรัศมีระยะระหว่าง
A กับ T นะคะระยะนี้ก็เป็น1เซนติเมตรก็ถ้าต้องการทำเป็นหน่วยเซนติเมตรก็ได้1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นความเร็วที่จุด A ก็จะเป็น6เซนติเมตรต่อวินาทีถ้าไม่ชอบหน่วยเซนติเมตรก็ทำเป็นหน่วยเมตรซะ 0.06 เมตรเซกนั่นเองโอเคนะคะทิศทางไปทางขวามืออันนี้คือคำตอบความเร็วที่จุด A ได้แล้วเป้าหมายไม่ได้หาแค่ความเร็วที่จุด A เป้าหมายคืออยากรู้ความเร็วที่จุด B นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปโยงนะความเร็วของแท่ง AB นะเราจะไปโยงหาเอ๊ะตกลงจุด B เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปซ้ายหรือไปขวาและตอนนี้มันกำลังหมุนหรือไม่ตอนนี้มันกำลังหมุนหรือไม่อาจารย์ไปเขียนอีกหน้านึงเนาะโอเคเรามีแท่งริจิดบอดี้หนึ่งแท่งแท่ง AB ค่ะตอนนี้มีความเร็วที่จุด A ค่ะทิศทางดังรูปเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ต้องการหา IC ค่ะของแท่งนี้อาจารย์ก็ต้องลากเส้นตั้งฉากกับความเร็วจุด IC ก็ต้องอยู่บนเส้นนี้เห็นนะคะในขณะเดียวกันค่ะ B ค่ะ B โดนบังคับให้เคลื่อนที่อยู่ในร่องนี้แสดงว่าถ้าอาจารย์จะหาจุด IC ค่ะอาจารย์ก็ต้องลากเส้นนี้เหมือนกันปรากฏว่า2เส้นนี้ขนานกันไปตลอดไม่มีวันที่จะบรรจบกันได้นั่นหมายความว่าณขณะนี้ณตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคะแท่งนี้ไม่หมุนนะคะแท่งนี้ไม่หมุนเฉพาะณขณะนี้ณขณะนี้เท่านั้นที่โอเมก้าของแท่ง AB จะเท่ากับ0คือมันไม่มีการหมุนเกิดขึ้นเพราะว่าหาจุด IC ไม่ได้เพราะว่าหาIC ไม่ได้นี่นะมันก็จะไม่มีการหมุนเกิดขึ้นและความเร็วที่จุด A จุด B จะเป็นยังไงเอ่ยจะไปซ้ายหรือไปขวาความเร็วที่จุด B จะต้องเป็นยังไงมีใครตอบมาไหมเซ็งอยู่ไหมครับยังความเร็วที่จุด B จะเป็นยังไงเอ่ยมันควรจะไปทางไหนในเมื่อแท่งหนูไม่แน่ตาม B ไม่แน่ใจว่าไปทางขวาไหมอาจารย์ทำไมถึงไปทางขวาทางซ้ายไหมครับอาจารย์ทำไมถึงไปทางซ้ายแล้วมีขนาดเท่าไหร่ตาม VA ไหมครับเท่ากันไหมถูกต้องเพราะอะไรเพราะตอนนี้นะที่เรารู้คือจุดเนี่ยแสดงว่ายังมีคนงงอยู่นะเซงยังงงที่จุด A อาจารย์รู้ความเร็วละที่จุด B ความเร็วต้องอยู่ในแนวนี้ถ้าเกิดอาจารย์อยากรู้ว่าแท่งนี้หมุนทวนหรือหมุนตามเนี่ยวิธีการของอาจารย์ก็คือลากเส้นตั้งฉากกับความเร็วที่2จุดนี้นะแล้วไปชนกันปรากฏว่าลากเส้นตั้งฉากแล้วมันไม่มีอะค่ะมันไม่ไปชนกันมันขนานกันไปตลอดนั่นหมายความว่าไม่มีจุด IC ค่ะจุด IC หาไม่ได้ถ้าจุด IC หาไม่ได้นั่นหมายความว่าณขณะนี้ไม่มีการหมุนเกิดขึ้นแท่งนี้ไม่มีการหมุนถ้าไม่มีการหมุนหมายถึงมีการเลื่อนที่อย่างเดียวนะคะการที่มันเลื่อนที่อย่างเดียวจะทำให้ความเร็วของจุดทุกจุดบนแท่งนี้จะต้องมีขนาดเท่ากันเลยค่ะเท่ากับที่ A เท่ากับหมุนเลยค่ะเพราะถือว่าเป็นการเลื่อนที่เท่านั้นนะคะเพราะมันเป็นการเลื่อนที่อย่างเดียวณตำแหน่งนี้เท่านั้นจะทำให้ความเร็วที่จุด B ค่ะก็จะต้องมีขนาดเท่ากับความเร็วที่จุด A เท่ากับ6เซนติเมตรเซกนะคะซึ่งนั่นคือจะทำให้โอเมก้าของแท่ง AB เท่ากับ0นั่นเองคือไม่มีการหมุนเกิดขึ้นเห็นไหมคะเราจะเจอโจทย์แบบนี้ก็บ่อยเหมือนกันที่ปรากฏว่าเฮ้ยทิศทางความเร็วมันขนานกันนะพอมันขนานกันแบบนี้แสดงว่าณตำแหน่งนี้มันเลื่อนที่มันไม่มีการหมุน
โอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อเราจะหาความเร่งแล้วค่ะนี่นะเราจะเริ่มหาความเร่งบนแท่งเราจะหาความเร่งที่จุด B แต่จะหาความเร่งที่จุด B ได้เราต้องรู้ความเร่งที่จุด A ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจากการหาความเร่งที่จุด A ให้ได้ก่อนโอเคกลับมารูปดิสใหม่เนาะตอนนี้เราพูดถึงความเร่งพอพูดถึงความเร่งใช้วิธี IC ได้ไหมมีวิธีเดียวที่ใช้ได้คือ relative motion analysis เราไม่สามารถใช้วิธี IC ค่ะเพราะฉะนั้นจะหาความเร่งที่จุด A นะอยากรู้ความเร่งที่จุด A เท่ากับเท่าไหร่เราต้องหาจุดเทียบค่ะบนแท่งริจิดบอดี้เดียวกันโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอให้เราเลือกนะเดี๋ยวเซงเลือกให้อาจารย์หน่อยว่าเซงอยากจะหาเอาความเร่งที่จุดไหนมาใช้ตอนนี้มีจุด O แล้วก็จุด P ค่ะที่เราสามารถหาความเร่งได้จากที่อาจารย์เคยสอนไว้ว่าความเร่งที่จุดสัมผัสจะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางมีขนาดโอเมก้ากำลัง 2R เสมอความเร่งที่จุด O ก็จะมีอันนี้ทิศตามอัลฟาเนาะเท่ากับอัลฟา R มันเลือกมาเลยค่ะตอนนี้ทั้งจุด O และจุด P เรารู้ค่าของความเร่งทั้งขนาดและทิศทางเพื่อเอามาใช้เทียบกับ A ค่ะเพื่อที่จะเอามาเขียนว่า AA เท่ากับเซงช่วยเลือกให้อาจารย์หน่อยเซงอยากได้จุดไหนเป็นจุดเทียบจุด P ก็ได้ครับเอา P นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลือกจุด P เวลาทำข้อสอบหรืออะไรเลือกจุดไหนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นเนาะเอาเลือกที่จุดที่เรารู้ได้หมดเราก็จะต้องเริ่มต้นจากการเขียนสมการนะ AA เท่ากับ AP บวกกับ AA เทียบ P ค่ะเราเริ่มจากการเขียนสมการแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปในสมการตอนนี้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ A เลยเราไม่รู้ทั้งขนาดเราไม่รู้ทั้งทิศทางนะคะความเร่งที่จุด P เรารู้หมดเลยค่ะทั้งขนาดและทิศทางความเร่งของ A เทียบ P ค่ะในเมื่อแท่งนี้เรารู้โอเมก้าเรารู้อัลฟามันไม่มีปัญหาเราจะรู้หมดโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะแทนค่าในสมการนี้นะคะแทนเข้าไปแทนค่าในสมการเสร็จนะคะคำตอบของเราจะอยู่ในแนว I แนว J นะคะอาจารย์ก็ให้เหมือนเดิมเนาะแนว I ขึ้นบนก็เป็นแนว J เหมือนเดิมพุ่งออกนอกกระดานก็เป็นแนว KOkay. IJK นะทิศต้องไปตามกฎมือขวาเสมอจะไปแบบบอกไม่เอาหนูจะเอา K เข้าผูกกระดานดำไม่ได้นะคะ K ต้องกำมือกลางไปหา I กำไปหา J ผมไม่โป้งจะชี้ออกมาที่ K คราวนี้เราก็ไปเขียนความเร่งนะคะที่จุด P ก่อนเมื่อกี้เซงเลือกจุด P เนาะเพราะงั้นความเร่งที่ P ค่ะ AP มีขนาดเท่ากับโอเมก้ากำลัง2นะคะ R ตัวนี้คือรัศมีของดิสเลยเนาะโอเมก้าก็คือ6ยกกำลัง2รัศมีของดิสก็คือ3เซนติเมตรจะใช้หน่วยเซนติเมตรไปก็ได้เนาะหน่วยเซนติเมตร6 6 6 3 6 3 6คูณ3 96 38 108เซนติเมตรเออเสกยกกำลัง2ความเร่งของจุด P นะคะมีทิศพุ่งขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นเราแทนค่าในสมการได้เท่ากับ108นะคะทิศทางบวก J ค่ะโอเคบวกกับหรือความเร่ง A เทียบ P ค่ะ A เทียบ P จะหายังไงโอเคความเร่ง A เทียบ P เอาละตัวนี้จะเลือกใช้เป็นแบบกราฟิกหรือเป็นแบบเวกเตอร์ข้อนี้ดูน่าจะกราฟิกก็ง่ายเนาะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอวาดรูป A กับ P นิดนึงเดี๋ยวมาวาดตรงนี้แล้วกันเนาะโอเค P อยู่นี่ A อยู่นี่ความเร่งของ A เทียบ P
แสดงว่าให้ไปยืนอยู่ที่ P ค่ะ P เห็น A มีความเร่งเป็นอย่างไรไปยืนที่ P ก็คือให้ P เป็นจุดหมุนชั่วขณะเหมือนกับเป็นการฟิกแล้วหมุนคราวนี้เรามาดูว่า A เนี่ยค่ะจะมีความเร่งเป็นยังไงนะเพราะ A จะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งวงกลมรอบจุด P เนาะรอบจุด P เพราะ A จะต้องมีความเร่ง2แนวด้วยกันก็คือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางกับความเร่งในแนวสัมผัสความเร่งในแนวสัมผัสต้องตามทิศทางไหนเอ่ยตอนนี้โอเมก้าอัลฟาไปทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะทิศทางของความเร่งของ A นะคะที่ P เห็นในแนวสัมผัสก็จะทิศทางไปทิศทางเดียวกับอัลฟาอัลฟาไปทางโน้นเห็นนะบางคนยังสับสนเรื่องทิศอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะก็คือความเร่งของ A ที่ P เห็นนะคะในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางมีขนาดเท่ากับโอเมก้ากำลัง2คูณด้วยระยะระหว่าง R กับ P A กับ P นะคะแล้วก็ตัวนี้ความเร่งของ A ที่ P เห็นในแนวสัมผัสเกิดจากอัลฟาคูณด้วยระยะระหว่าง A กับ P นะคะแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปโอเคบวกกับ A A เทียบ P อาจารย์ขอย้ายมาเขียนตรงนี้เนาะความเร่ง A A เทียบ Pเท่ากับมีอยู่2ตัวลบอัลฟา R A P ทิศทาง I ลบโอเมก้ากำลัง2 R A P ทิศทาง J โอเคไหม2ตัวนี้นะคะมีทิศทางเป็นลบทั้งคู่เลยโอเคเดี๋ยวแทนค่าเข้าไปลบอัลฟาก็คือ12 RA กับ P ห่างกัน1เซนติเมตร1ลบโอเมก้าก็คือ6 RAP ก็คือ1เซนติเมตรก็เป็นลบ12 I ลบ36 J ค่ะหน่วยทั้งหมดนี้จะเป็นเซนติเมตรเซกยกกำลัง2แล้วเราก็จับทั้งหมดนี้แหละนะคะไปแทนในนี้ใส่เข้าไปในนี้พอใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บเราก็จะหา AA ได้แล้วค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่ความเร่งที่จุด A โอเคดังนั้นความเร่งที่จุด A ค่ะจะเท่ากับลบ10 2 i ไม่รู้อาจารย์ทำถูกหรือเปล่านั้นเนี่ยเราต้องทวนด้วยนะว่าอาจารย์คำนวณเลขถูกหรือเปล่าลบ12 i 108ลบ36เหลือเท่าไหร่72บวก72 j ค่ะโอเคแสดงว่าความเร่งที่จุด A เนี่ยจะมีทิศไปทางลบ12คิดขึ้นบน72 6เท่าความเร่งที่จุด A ก็จะไปประมาณนี้ทิศทางส่วนไปทางนี้ประมาณนี้นี่คือทิศทางของความเร่งที่จุด A นะคะคำตอบความเร่งที่จุด A ต้องทำให้ถูกถ้าทำถูกความเร่งที่จุด B ก็จะถูกถ้าผิดมันจะผิดยื้อรังยาวไปเรื่อยๆนะคะโอเคใกล้จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวไปต่อนะคะยังไม่ถึงเป้าหมายเลยยังไม่ถึงแท่ง AB เลยตรงนี้มีคำถามอะไรไหมคะอาจารย์วาดรูปความเร่งเมื่อกี้ดูหมายได้ไหมครับวาดรูปความเร่งอันตรงนี้เหรอที่จาก12 ลบ12 ไอ้กับลบ36ครับ
อันนี้ใช่ไหมโอเคความเร่งที่จุด A ค่ะความเร่งที่จุด A เราดูว่าขนาดมันจะเป็น12ในแนว I ถูกไหม12ในแนว I แต่ไปทางลบเพราะความเร่งที่จุด A เนี่ยมันก็จะมาตรงนี้12เซนติเมตรเปอร์เซกกำลัง2ประมาณ12เนาะแล้วก็ในแนว J เนี่ยมันก็จะมีเวกเตอร์ขึ้นไป72ก็6เท่าพร้อมผลรวมของความเร่งที่จุด A ทำยังไงเอา2เวกเตอร์นี้นะคะอันนี้ก็พุ่งออกไปเป็นการบวกเวกเตอร์ได้ไหมเข้าใจไหมคะครับโอเคเพราะฉะนั้นความเร่งเอาเฉพาะขนาดอย่างเดียวเนาะถ้าขนาดของความเร่งที่ A เนาะก็เท่ากับสแควร์รูท12ยกกำลัง2บวก72ยกกำลัง2นั่นเองอันนี้คือขนาดของความเร่งที่จุด A เห็นนะคะถ้าทิศทางก็ทำแบบที่อาจารย์ทำเมื่อกี้ว่าทิศไปทางไหนทำมุมเท่าไหร่ได้แล้วครับได้ความเร่งที่จุด A แล้วเดี๋ยวเราไปแท่ง AB ต่อเป้าหมายของเราคือหาความเร่งที่จุด B โอเควันนี้เขียนความเร่งที่จุด A ไว้เลยไม่รู้อาจารย์คำนวณถูกป่ะนะเฉลยก็ไม่ได้ทำไว้โอเคไปทางนี้หน่อยนึงขึ้นบนประมาณ6หาความเร่งที่จุด A ไปทางนี้อันนี้คือความเร่งที่จุด A โอเคเราต้องการทราบความเร่งที่จุด B ค่ะก่อนหน้านี้เรารู้มาแล้วว่าโอเมก้าของแท่ง AB เท่ากับ0ไม่หมุนในเมื่อแท่ง AB ไม่หมุนมีโอเมก้า AB เท่ากับ0เราสรุปได้ไหมว่าอัลฟาของแท่งนี้ก็ควรจะเป็น0ด้วยใช่หรือไม่เราคิดว่าอัลฟาของแท่ง AB ควรจะเป็น0ด้วยไหมสรุปได้ไหมในเมื่อมันไม่หมุนน่ะโอเมก้าเท่ากับ0น่ะอัลฟาของแท่งนี้ก็น่าจะเป็น0ไม่ได้นะคะตอบแบบนั้นไม่ได้ no นะคะมันไม่ได้เท่ากับ0ดูง่ายๆเลยในเมื่อเรารู้ทิศทางความเร่งที่จุด A แล้วทิศทางความเร่งที่จุด A ไปทางนี้ทิศทางความเร่งที่จุด B ก็ต้องอยู่ในแนวนี้มีใครเดาได้ว่าความเร่งที่จุด B ควรจะไปซ้ายไปขวาซ้ายไหมครับไปซ้ายไหมไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันไปขวาไปขวาโอเคมีทั้งซ้ายทั้งขวาโอเคงั้นทำไงสมมุตินะสมมุติอาจารย์สมมุติไปแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนเดี๋ยวอาจารย์จะสมมุติให้ไปขวานะจะได้ใช้แบบเป็นบวกสมมุติให้ AB ไปขวาถ้าให้ AB ไปขวาแท่งนี้ต้องมีอัลฟาแน่นอนนะมันจะไม่มีอัลฟาก็ต่อเมื่อความเร็ว2ตัวเนี้ยค่ะไอความเร่ง2ตัวเนี้ยต้องขนานกันแล้วอัลฟาเป็น0แน่นอนแต่ปรากฏว่าความเร่ง2ตัวนี้ไม่ได้ขนานกันแน่นอนเพราะความเร่งเชิงมุมไม่เป็น0แน่นอนคราวนี้ไปซ้ายไปขวาก็ได้สมมุติไปสักทางเสร็จแล้วเราคิดว่าถ้าทิศทางเป็นแบบนี้แท่งนี้น่าจะมีอัลฟาตามหรือทวนถ้าไปแบบนี้อัลฟาควรตามหรือทวนเราสมมุติว่าตามเนาะโอเคอาจจะสมมุติผิดก็ได้ถ้าสมมุติผิดทั้ง2อันนี้จะเป็นไงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอัลฟาของแท่ง AB ตอนนี้เราไม่ทราบทั้ง2ตัวเลยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าทำโจทย์วิเรื่องนี้ค่ะ relative motion analysis โจทย์จะค่อนข้างยาวแล้วก็ทำเยอะเพราะอาจารย์ก็เลยให้ทำเป็นการบ้านเนาะให้คะแนนไปเวลาสอบจริงๆอาจารย์ก็จะให้สอบแบบเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือคำนวณเล็กๆนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เต็มข้อแต่ว่าจะคำนวณไปทีละสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะถามเป็นสเต็ปนี้ถามสเต็ปนั้นอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบทำเต็มๆทั้งหน้าอะไรเงี้ยจะไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ให้ดีนะเช่นอาจารย์ถามว่าอ่ะตอนนี้เรารู้ว่าแท่ง AB เนี่ยมีโอเมก้าเท่ากับ0สรุปได้มั้ยว่าอัลฟา AB เท่ากับ0คือจะถามเป็นลักษณะคอนเซ็ปต์อะไรอย่างนี้มากกว่าอ่ะนอกเรื่องไปนิดนึง
คงไม่ลืมนะว่าข้อสอบออกข้อนี้ด้วยโอเคคราวนี้มี2ตัวแปรไม่ทราบค่านะคะเราทำเหมือนเดิม relative motion analysis ตั้งสมการค่ะ AB เท่ากับ AA บวกกับ AB เทียบ A โอเคเดี๋ยวนิดนึงนะนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ขอขั้นนิดนึงเพราะว่าต้องมีคนที่สับสนแน่นอนนะเดี๋ยวอาจารย์กลับไปที่รูปเก่านิดนึงรูปโจทย์เลยสมมติอาจารย์จะเจอบ่อยมากเวลานักศึกษาโจทย์ถามให้หาความเร่งที่ B นะแล้วเขาก็รู้ว่าต้องใช้วิธี relative motion analysis เขาก็ไปตั้งเลยค่ะว่า AB เท่ากับ AO ค่ะหรือไม่ก็ AP ค่ะเขาจะเอา AB แล้วไปเทียบกับจุดที่เขาทราบความเร่งเช่นจุด O หรือไปเทียบกับจุด P ไม่ได้นะคะมันคนละ rigid body กันจำไว้เลยว่าสมการ relative motion analysis จะต้องทำบนจุด2จุดที่อยู่บน rigid body อันเดียวกันเท่านั้นมันก็เลยทำให้โจทย์เราทำโจทย์ยาวหน่อยเนาะ B ก็ต้องไปโยงกับ A อันนี้ให้ได้ A ก็ต้องไปโยงกับ O หรือ P ได้มันจะต้องโยงเป็นทอดๆอย่าสับสนแล้วกันโอเคจะเสร็จแล้วน่าจะเสร็จก่อนเวลาโอเคนะคะคราวนี้ แทนค่าแต่ละตัวเลย AB ค่ะเราตอนนี้เหมือนกับเราทราบทิศทางอยู่แล้วถ้าเรารู้ว่ามันไปซ้ายหรือไปขวาก็ได้เนี่ยนะคะเพราะเราไม่รู้ขนาดแต่เรารู้ทิศทางความเร่งที่จุด A เรารู้ทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางความเร่ง A เทียบ B เนี่ยค่ะพอดีมันมี2แนวนะมันมี2แนวเดี๋ยวจะใส่บวกเข้าไปเลยบวก AB เทียบ A ในแนวสัมผัสบวก AB เทียบ A ในแนว normal นะคะมี2แนวแนวหนึ่งในแนวสัมผัสนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับอัลฟา AB ที่เราไม่รู้ค่าเพราะฉะนั้นเทอมนี้ค่ะเราจะไม่รู้ขนาดเห็นนะแต่เราจะรู้ทิศทางค่ะเราจะไม่รู้ขนาดแต่เรารู้ทิศเทอมหลังเราจะรู้ทั้งขนาดแต่ก็ทิศทางอยู่นะจากนั้นเราแทนค่าเข้าไปนะคะจากนั้นเทอมเดี๋ยวเราแทนค่าเข้าไปเลยเทอม AB เนาะเราก็เป็น AB ทิศทาง I นั่นเองมี AB ที่เราไม่ทราบค่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหามันได้โอเคบวกกับ AA ค่ะAA เมื่อกี้เราได้ละลบ 12i บวกระวังหน่วยนะถ้าใช้หน่วยเซนติเมตรก็ต้องหน่วยเซนติเมตรให้หมดบวก 72j เนาะเรียบร้อยอันนี้ A AB บวกกับคราวนี้เหลือเทอมสีเขียว B เทียบ A ค่ะ B เทียบ A อาจารย์ก็ต้องไปวาดรูปอีกB เทียบ A มีรูปอีกไหมไม่มีละเดี๋ยวอาจารย์วาดแถวนี้แล้วกันเพิ่มดีกว่าเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งเนาะหาความเร่ง AB เทียบ A AB อยู่นี่ต้องการ AB เทียบ Aให้ไปอยู่ที่ A แล้วก็ให้ A เป็นจุดหมุนชั่วขณะเพราะฉะนั้นปลาย B จะเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งของวงกลมรอบจุด A นั่นเองโอเคคราวนี้แท่งนี้นะคะเมื่อกี้เราสมมุติให้อัลฟาตามเข็มหรือทวนเข็มอัลฟาตามเข็มนาฬิกาเห็นนะคะเรากำหนดให้อัลฟา AB ตามเข็มนาฬิกาโอเมก้า AB เท่ากับ0เพราะฉะนั้นในเมื่อโอเมก้า AB เท่ากับ0ง่ายเลยค่ะความเร่งของ B ที่ A เห็นนะคะจะมีกี่แนวในเมื่อโอเมก้าเท่ากับ0จะไม่อะไรนะแนวเดียวครับใช
ช่แนวไหนเอ่ยแนวเข้าสู่ศูนย์กลางหรือแนวสัมผัสแนวสัมผัสครับเข้าสู่ศูนย์กลางไม่มีเนาะเพราะมีแต่แนวสัมผัสเพราะฉะนั้นจะมีความเร่งในแนวสัมผัสทิศทางตามอัลฟานะคะเพราะฉะนั้นก็จะทิศลงนี่ตั้งฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น AB ที่ A เห็นในแนวสัมผัสมีขนาดเท่ากับอัลฟาคูณด้วยระยะระหว่าง A กับ B ค่ะ8เซนติเมตรมีระยะเท่ากับ8เซนติเมตรเห็นนะคะกับ8เราจะเขียนกำกับไว้นิดนึงดีกว่าอัลฟา AB เนาะแล้วก็คูณระยะระหว่าง A กับ B แล้วก็เท่ากับ8เซนคูณด้วยอัลฟา AB นะคะทิศทางไปทางไหนอันนี้จะลำบากนิดนึงพอเราทำเป็นแบบกราฟิกแบบกราฟิกที่อาจารย์ทำมาประจำเนี่ยมันจะได้เวกเตอร์เนี้ยค่ะอยู่ในแนว I อยู่ในแนว J มันเลยง่ายแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บสวยละทิศนี้มันไปทางไหนแล้วมุมนี้เท่าไหร่เราต้องแตกอีกโอเคนะคะถ้าแตกได้ก็ไม่มีปัญหาอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแตกกันหกสิบมองเห็นไหมเนี่ยโอเคตรงนี้หกสิบตรงนี้สามสิบตรงนี้ก็ต้องหกสิบตรงนี้ก็สามสิบโอเคนะทันไหมตรงนี้เป็น30องศาเนาะฟันเวกเตอร์ความเร่ง AB A ตรงนี้ก็จะแตกออกเป็น2เวกเตอร์เนาะเป็นเวกเตอร์นี้บวกกับเวกเตอร์นี้บวกกับนี้ก็ได้หรือจะบวกทางนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้น AB เทียบ A ของเราถึงแม้จะมีเทอมเดียวถึงแม้จะมีเทอมเดียวเท่ากับ A B เทียบ A ในแนวสัมผัสเท่านั้นซึ่งจะแตกออกได้เป็น8อัลฟา A B เข้าสู่แนว X ก่อนเนาะก็เป็น cos 30ทิศทางบวก I แต่เข้าสู่แนว J ค่ะลบ8อัลฟา AB เขียนไม่พอละปุ๊บโอเคแล้วก็ sin 30ทิศทาง J ถูกไหมเวกเตอร์สีส้มเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2เวกเตอร์บวกกันเนาะเวกเตอร์แนว I ก็คือ8อัลฟาเอาขนาดเนาะคอส30ทิศทาง I แนวดิ่งนะก็จะเป็นไซน์30ทิศทางลบ J โอเคได้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้ไปก็คือสีเขียวนั่นเอง AB เทียบ A นั่นแหละตัวไม่ทราบค่ามีตัวเดียวนะในนี้ก็คืออัลฟา AB จับทั้งหมดนี่นะคะจับกลับมาใส่ตรงนี้นี่มาใส่ตรงนี้นะคะจากหน้าที่แล้วนะคะตรงนี้หายไปจับมาใส่ตรงนี้พอจับมาใส่ตรงนี้ปุ๊บจะเริ่มขี้เกียจทำนะ เราก็สมมติจับมาใส่นะมันก็จะมีสัมประสิทธิ์ในแนว I มีสัมประสิทธิ์ในแนว J ไม่ใช่ศูนย์นะเนี่ยสัมประสิทธิ์ในแนว I สัมประสิทธิ์ในแนว J มันยาวลุกๆลุงลังอ่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาแตกค่ะแนว I นะคะแล้วก็เทียบสัมประสิทธิ์ในแนว I นะฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างฝั่งขวาสมการมีอะไรบ้างเราก็เทียบแนว J ค่ะเทียบสัมประสิทธิ์สองข้างมีตัวไม่ทราบค่าสองตัวคือ AB กับอัลฟา AB ค่ะจะทำให้เราสามารถ
ใช้2สมการนี้เพื่อหาคำตอบ2อันนูนนี้ได้นะคะก็จบเรียบร้อยแต่ขี้เกียจทำแล้ว ให้เราไปทำกันเองไหวไหมไหวไหม1ชั่วโมงก็พอแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของความเร่งเนาะ relative motion analysis มีตัวอย่างนี้1ตัวอย่างเนาะที่อาจารย์ทำให้ดูแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงที่อาจารย์แนะนำไปทำเองเดี๋ยวเวียนหัวนิดนึงตัวอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องกับความเร่งเนาะไปทำเองได้แล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงค่ะที่อาจารย์ใส่ใน YouTube ที่มี5ตัวอย่างตัวอย่างที่4จะเป็นตัวอย่างของการหาความเร่งนะใช้ relative motion analysis ในการหาความเร่งเพราะฉะนั้นเรามี3ตัวอย่างละที่อาจารย์ทำให้ดูและยังมีตัวอย่างในอีบุ๊กของอาจารย์อีกนะคะหนังสือก็มีอีกประมาณ2-3ตัวอย่างเพราะฉะนั้นสบายสบายพอแล้วค่ะenoughข้อสอบก็จะไม่พ้นรูปที่อาจารย์สอนนะคะที่ใส่ให้หมดอ่ะก็จะไม่พ้นในสไลด์ในอีบุ๊กในอะไรพวกนี้แค่นั้น มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมถือว่าจบละพอละที่เหลือไปทำเองเนาะไปทำต่อเองอาจารย์ครับครับถ้าโจทย์นี้ปริ้นได้ไหมครับโจทย์นี้ปริ้นแล้วไปเขียนใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ได้ค่ะครับได้เลย